พญาภิเภกเดิมเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชื่อว่าพระเวสสุยานนะไม่ใช่เวสสุวรรณพระเวสสุยานเป็นเทพบุตรที่จุติลงมาตามคำบัญชาของพระอิศวรเพื่อเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือพระรามรบกับทศกัณฐ์ที่จริงแล้วทศกัณฐ์ก็คือพี่ชายของพญาภิเภกมันมีสาเหตุมาจากว่าพญาภิเภกได้เตือนทศกัณฐ์ให้ส่งนางสีดาคืนแก่พระรามซึ่งภิเภกก็ทราบดีว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดแต่ทศกัณฐ์ไม่เชื่อแล้วก็ขับไล่ภิเภกออกจากกรุงลงกาไม่ใช่กรุงลังกานะไม่ใช่กรุงศรีลังกาไม่ใช่เป็นกรุงลงกาในเรื่องรามเกียรติ์ดังนั้นภิเภกจึงเข้ามาสวามิภักดิ์ก็คือมาจงรักภักดีนั่นแหละกับกองทัพของพระรามพญาภิเภกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดล่ะด้านโหราศาสตร์ดูฤกษ์ผานาทีก่อนที่จะรบทัพจับศึกและก็เป็นผู้ล่วงรู้สรรพวิชาต่างๆอย่างมากมายก็คือเป็นพหูสูตรนั่นแหละรู้รอบหมดทุกอย่างจนสามารถช่วยให้พระรามรบชนะทศกัณฐ์ได้และในที่สุดก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกาทรงพระนามว่าท้าวทศคีรีวงศ์นี่คีรีวงศ์ท้าวทศคีรีวงศ์คีรีวงศ์ก็เป็นชื่อของภูเขาที่อยู่ทางอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะเขาคิริวงศ์แล้วก็พญาภิเภกก็เปรียบได้กับเทพพยากรณ์ผู้ล่วงรู้ดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ทั้งมวล